พิเศษกว่าช้างอื่นๆโดยทั่วไปซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายอยู่ในส่วนของเนื้อเรื่องเป็นบทภาคเอราวัณบทภาคเอราวัณนี้ช้างที่เราเห็นนี่หน้ามี3หัวใช่ไหมจริงๆแล้วมีถึง33เสียงเขาบอกช้างเอราวัณมี33เสียงมาดูที่ผู้แต่งหนังสือของนักเรียนขณะนี้ที่หน้า108ถ้าดูพระราชประวัติผู้แต่งรายละเอียดทั้งหลายให้นักเรียนไปอ่านเองนะคะหน้า108ต่อไปที่หน้า109อ่ะแต่ในส่วนของอันนี้ที่ครูสรุปย่อมาจากพอยต์ของอันนี้นะรัชกาลที่2ที่เป็นผู้แต่งรัชกาลที่2ชื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแต่งบทภาครามเกียรติเอาไว้มีทั้งหมด4ตอน4ตอนสำคัญสำคัญตอนนางลอยตอนนาคบาทตอนพรหมาสแล้วก็ตอนเอราวัณเพราะตอนเอราวัณนี่แหละคือตอนที่เราจะเรียนอยู่ในตอนนี้ที่แต่งเป็นตอนสั้นๆอย่างเงี้ยทั้งหมดเขาเรียกว่าคำภาคหนังสือนักเรียนเขียนได้นะถ้าเขียนไม่ถ้าไม่เจอที่ที่ครูอธิบายอยู่ถ้าเจอก็ขีดเส้นใต้คอมเมนต์เอาไว้คำภาคหรือบทภาคสั้นบทภาคสั้นก็คือเป็นตอนเพราะนั้น4ตอนเนี่ยรวมทั้งเอราวัณด้วยจะถือเป็นบทภาคสั้นจับตอนมาเฉพาะแต่ถ้าเป็นเรื่องยาวนะเขาเรียกว่าเป็นบทภาคถึงแม้จะไม่ใส่คำว่ายาวเช่นรามเกียรติ์ทั้งเรื่องที่เขาเอามาแสดงตั้งแต่ต้นไปจนจบยาวๆไปแสดงเป็นโขนเนี่ยอย่างนั้นเรียกว่าบทภาคนั้นบทภาคเนี่ยคำว่าบทภาคตัวเนี้ยเขาใช้แต่งขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงโขนนอกจากแสดงโขนแล้วก็คือแสดงหนังใหญ่ด้วยถ้านักเรียนรู้จักหนังตะลุงนักเรียนจะรู้ว่าหนังใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นการเชิดคล้ายๆหนังตะลุงเพียงแต่ว่าเอาคนมาแต่งกายแล้วก็เป็นคนนี่แหละเชิดเพียงแต่ไม่ต้องร้องเองจะมีคนพากย์จึงเรียกว่าเป็นบทพากย์อันนี้ผลงานสำคัญสำคัญจริงๆรัชกาลที่2เป็นรัตนกวีที่มีผลงานพระราชนิพนธ์ไว้เยอะมากแต่อันนี้พูดเฉพาะว่าเกี่ยวกับรามเกียรตินะพระองค์ทรงแต่งเอาไว้อย่างนี้แต่เรื่องอื่นๆในหนังสือนักเรียนเขาบอกไว้ว่าองค์ท่านได้แต่งอะไรไว้บ้างเพราะนั้นถ้าพูดถึงประวัติผู้แต่งก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2แต่งบทภาครามเกียรติ์จุดมุ่งหมายแต่งทำไมแต่งไว้เพื่อสำหรับใช้เพื่อการแสดงโขนและการแสดงหนังใหญ่ผ่านไปหน้านี้ได้ลักษณะการแต่งนักเรียนด้วยเมื่อกี้ถ้าพูดถึงคำว่าบทภาคนักเรียนดูลักษณะการแต่งจากหนังสือของนักเรียนก็มีแต่งด้วยกาบฉบัง16นักเรียนคะกาบฉบัง16นักเรียนเคยเจอแล้วในเรื่องกาบพระชัยสุริยาม.1คำว่าฉบัง16แสดงว่า1บทมันมี16คำตามที่เขียนผังฉันทลักษณ์นักเรียนดูนะฉันทลักษณ์นี่เอ้ยทำไมเขาไม่เขียนเป็นรูปกลมๆเฉยๆเคยบอกเขาแล้วว่าเขียนเป็นอะไรก็ได้นี่เกี่ยวกับช้างเอราวัณเขาก็เลยทำเป็นรูปช้าง1วรรคตรงเนี้ยวรรคที่1มี6คำตามคำอธิบายเรียกวรรคแรกวรรคที่2มี4คำมี2วรรคเป็น10แล้วนะวรรคที่3มี6คำรวมกันเป็น16จึงเรียกว่าฉบัง16เพราะ1บทมี16คำอันเนี้ย1บทบทที่2ก็อยู่นี่แล้วเป็นกาบที่แต่งได้ง่ายมากเด็กๆก็แต่งได้เพราะสัมผัสของใน1บทเนี้ยจะมีแค่ที่เดียวที่เดียวก็คือสีน้ำเงินเนี่ยก็ส่งไปที่สีน้ำเงินตรงนี้ใช่มั้ยตัวสุดท้ายของวรรคที่1ส่งสัมผัสไปที่ตัวสุดท้ายของวรรคที่2ถ้านักเรียนเคยสวดมนต์สารพันยะนักเรียนก็เคยสวดบทที่ว่าธรรมะคือคุณากรตรงนี้ลงกรใช่มั้ยส่วนชอบสาธรเนี่ยมั้ยกรกทรเนี่ยส่งสัมผัสกันอย่างเงี้ยเรียกว่ากาบฉบัง16และคำสุดท้ายดุจดวงประทีปชัชวาลเมื่อลงตรงนี้ว่าวานตัวสุดท้ายของบทก็จะส่งไปเรื่อยๆส่งไปบทต่อไปก็คือตัวนี้ที่เขาทำสีเหลืองมาด้วยกันแต่ตัวเนี้ยถ้าทรงสัมผัสแล้วผิดมันจะพานผิดไปถึงตัวนี้เพราะตัวนี้มันจะมาที่ตัวนี้อันเนี้ยครูท้าวความของเก่านะคะถ้านักเรียนเรียนกับพระชัยสุริยาม.1นักเรียนคงเคยท่องอขยานว่าอะไรนะเห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดินเหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสำอางข้างเคียงบทเนี้ยยังจำได้นะธรรมะคือคุณากรก็เป็นเรื่องกับฉบัง16สำหรับบทภาคนิยมแต่งด้วยกาบ2ชนิดก็คือกาบฉบัง16และกาบยานี11ถ้าเป็นบทภาคโขนบทภาคจะไม่นิยมแต่งเป็นกลอนเป็นฉันเป็นอะไรเลยจะนิยมลักษณะทั้ง2อันนี้ด้วยบทภาคสั้นตอนบทภาคเอราวัณที่เราจะเรียนเนี่ยจะเป็นบทที่เป็นกาบฉบัง16ทั้งเรื่องเพราะว่าจะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ความอลังการความศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเลือกใช้กาบฉบัง16
เพราะเรื่องทั้งหมดที่เราจะเริ่มต้นในส่วนของบทร้อยตรองตรงบทภาคเอราวัณนะคะจะเป็นกาพย์ฉบัง16และถือเป็นความโชคดีของนักเรียนที่เราไม่ได้ออนไซต์กันที่โรงเรียนจริงๆเรื่องนี้นั่นจะต้องท่องอขยานเป็นเรื่องที่2เป็นอขยานบทรองต่อจากพระไพมณีนั่นก็คือบทภาคเอราวัณเนี่ยอินทรชิตบิดเบือนกายินรุ่นพี่เขาท่องกันแต่ของนักเรียนน่ะด้วยเราออนไลน์กันตรงนี้ก็เลยไม่ต้องท่องก็ถือเป็นความโชคดีนะคะที่นักเรียนไม่ต้องท่องอขยานสำหรับบทนี้แต่ใครท่องได้ก็จะจดจำไปอีกจนนานน่ะเพราะจะบอกลักษณะพิเศษของช้างเอราวัณที่มี33เสียงและที่33เสียงนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างครูพานสำหรับลักษณะคำพานถามว่าแต่งด้วยคำพันธ์ชนิดใดก็ตอบให้ได้ว่าแต่งด้วยกาบฉบัง16และเรียกชนิดนี้ว่าเป็นคำพาดสั้นเพราะว่าแต่งเป็นตอนต่อไปเรื่องย่อเมื่อกี้บอกว่าตัดตอนคือเอามาจากรามเกียรติ์รามเกียรติ์จะมีอยู่ตอนหนึ่งชื่อว่ารามเกียรติ์ตอนศึกอินทรชิตก็คืออินทรชิตเนี่ยเป็นลูกของใครนะของทศกัณฐ์กับนางมนโทแล้วเขาออกมาลบแทนพ่อเขาแล้วก็พอเอามาแต่งเป็นบทภาคเนี่ยในตอนที่เราเรียนเนี่ยที่เรียกบทภาคเอราวัณก็กล่าวถึงอินทรชิตเนี่ยแหละขอแปลงกายเป็นพระอินทร์แล้วพระอินทร์อย่างตะกี้ที่บอกเวลาพระอินทร์จะเสด็จไหนก็จะมีพาหนะประจำพระองค์นั่นก็คือช้างเอราวัณเขาเชื่อกันว่าช้างเอราวัณเนี่ยเทพองค์นึงชื่อว่าไอราวัณตอนอยู่บนสวรรค์ก็เป็นเทพเวลาที่พระอินทร์จะเสด็จไหนเนี่ยก็เทพองค์เนี้ยก็จะแปลงร่างเป็นช้างเอราวัณแล้วก็พาพระอินทร์เสด็จไปพระอินทร์กับช้างเอราวัณเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามความอุดมสมบูรณ์เพราะนั้นเมื่อปรากฏที่ไหนเนี่ยทุกคนก็เชื่อว่าจะมาอวยชัยให้พรมาทำแต่เรื่องดีๆแต่ขณะเนี้ยอินทรชิตซึ่งเป็นยักษ์เนี่ยกลับมาแปลงร่างเป็นพระอินทร์แล้วก็ออกมารบกับกองทัพของพระรามพระลักษณ์เพราะนั้นลักษณะของเรื่องย่อก็คือนักเรียนคะเรื่องย่อในหนังสือของนักเรียนนะดูที่หน้า109จริงๆนั่นเลยมีความจำเป็นต้องรู้ว่าในเรื่องย่อก่อนหน้าที่จะมาเป็นอินทรชิตเขาไปทำอะไรมาอันนั้นเดี๋ยวค่อยพูดถึงแต่ในส่วนที่เนื้อจะเรียนเนี่ยเนื้อเรื่องมีแค่นิดเดียวกับฉบับ16อ่ะกล่าวถึงช้างเอราวัณทัพของอินทรชิตที่มาในรูปของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณแล้วก็ให้ยักษ์ทั้งหลายเนี่ยแปลงร่างเป็นเทวดานางฟ้าได้รำกันมาเนี่ยแล้วก็เอ่ยถึงกองทัพของพระลักษณ์พระลักษณ์จะเป็นทัพหน้าพระลักษณ์กับพระรามมาพร้อมกับกองทัพลิงเพราะนั้นลิงทั้งหลายที่เป็นคนทหารเอกของพระรามเนี่ยก็จะมาอยู่ในทัพครั้งนี้แล้วก็จะบรรยายถึงความยิ่งใหญ่อลังการของกองทัพของพระรามพระลักษณ์แล้วทั้งสองฝ่ายก็ยกทัพมาเมื่อปรากฏว่ายกทัพมาพระลักษณ์เนี่ยก็เพลินมองเพลินว่าโอ้โหกองทัพของพระอินทร์นางฟ้าร่ายรำกำลังสวยงามทำให้พระลักษณ์เนี่ยกำลังเคลิบเคลิ้มหลงใหลไม่ได้สติสตางก็เลยทำให้โอกาสนั่นเองอินทรชิตซึ่งแต่งร่างเป็นพระอินทร์อยู่เนี่ยก็หยิบศรพรหมมาศขึ้นมาแล้วก็ยิงแผงศรออกไปนักเรียนศรพรหมมาศที่ตัวอินทรชิตหยิบขึ้นมาใช้เนี่ยพอแผงศรไปแล้วศรเต็มไปทั่วราศีคือเต็มไปทั่วท้องฟ้าเลยแต่ไอตัวที่เป็นเป้าหมายจุดหมายเนี่ยมันไปโดนที่องตัวพระลักษณ์แต่ถามว่าพระลักษณ์ตายไหมสุดท้ายโดนยิงสลบไปไม่ตายผู้ที่มาช่วยก็คือหนุมานพระรามเสร็จแล้วหนุมานก็อาสาที่จะไปหายามารักษาพระลักษณ์ซึ่งเรื่องมันจะจบลงตรงที่พระลักษณ์ถูกยิงล้มลงแล้วก็สลบกลางสนามรบนั่นแสดงว่าการรบของบทภาคเอราวัณครั้งนี้ฝ่ายพระลักษณ์นะคะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อันนี้ต่อจากที่ครูเล่าตรงตะกี้ว่าพระรามเนี่ยออกมาเป็นทัพหลังพระลักษณ์กับสุครีพมาข้างหน้าทีนี้พอคิดว่าน้องตายร้องไห้ค่ำครวญไปสรุปว่าไม่ตายแต่ก็จะมีการลบครั้งต่อไปซึ่งการลบครั้งต่อไปอินทรชิตกลับมาลบเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็ต้องเสียชีวิตที่เขาเรียกว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเพราะมาลบแทนพ่อสุดท้ายอินทรชิตก็ตายโดยที่ไม่ได้อะไรเลยความยิ่งใหญ่ของเรื่องนี้อย่างที่บอกนะคะการจัดทัพของทั้งสองฝ่ายเขาจะจัดทัพตามตำราพิชัยสงครามเดี๋ยวเราจะพูดถึงในส่วนที่เป็นร้อยกรองว่าเวลาที่เขาอธิบายจะอยู่ในส่วนไหนมารู้จักตัวละครก่อนค่ะนักเรียนตัวละครนี้นะอินทรชิตเป็นตัวละครสำคัญในตรงนี้นี่เป็นตัวการ์ตูนรูปยักษ์เนี่ยอินทรชิตเดิมเขาชื่อนี้ค่ะรณภักดิ์แล้วทำไมถึงมาเปลี่ยนชื่ออินทรชิตก็ไปเรียนวิชามาเนี่ยวิชาที่เขาศึกษาพออายุได้ประมาณ15พ่อก็ส่งไปศึกษาไป
เรียนมนมหาการอัคคีที่บอกว่านั่งสมาธิอยู่ท่าเดียวครบ7ปีเนี่ยแล้วก็ได้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรจากพระผู้ประทานให้ก็1พระอิศวร2พระพรหม3พระนารายณ์ทั้งเทพทั้ง3องค์เนี่ยได้ประทานสอนให้มาสอนที่ใช้ของอินทรชิตเนี่ยพระอิศวรก็ประทานสอนพรหมมาศสอนพรหมมาศเขียนแบบนี้ให้ถูกนะตามหนังสือพระพรหมก็ประทานสอนนาคบาทที่ครูเขียนนี่มีอยู่ในหนังสือนักเรียนตรงเรื่องย่อนะส่วนพระนารายณ์ก็ประทานสอนวิษณุปานันไอสอนทั้ง3อันเนี่ยทั้ง3เล่มขอโทษทีสามเล่มเนี่ยมีสอนพรหมมาศนี่แหละซึ่งจะไปชื่อคล้ายๆกับสอนของพระรามที่มันใช้เพราะว่าพอเราเขาตั้งพิธีชุบสอนแล้วก็จะเป็นชื่อพ้องกันเมื่อได้สอนอันศักดิ์สิทธิ์อันนี้มาสอนของพระอิศวรเนี่ยมีให้ไล่เวทมนต์แล้วก็แปลงร่างเป็นพระอินทร์ได้ส่วนพระพรหมให้สอนนาคบาทเนี่ยก็สามารถที่ให้พรว่าถ้าตายเนี่ยก็จะตายแบบตายสูงตายกลางอากาศหัวเนี่ยต้องไม่เลือดต้องไม่ตกถึงพื้นเพราะฉะนั้นต้องมีพานมารองรับถ้าตกถึงพื้นเลือดของอินทรชิตตกถึงพื้นเมื่อไหร่ก็จะเกิดไฟบรรลัยการล้างโลกส่วนสอนของพระนารายณ์ชื่อวิษณุปานามเนี่ยอินทรชิตก็เอาไปใช้ในการรบครั้งที่ไปรบกับไปลบแล้วชนะพระอินทร์คือเอาไปลบกับพระอินทร์แล้วก็ใช้อาวุธใช้สองตรงเนี้ยพอลบชนะพระอินทร์มาพ่อคือทศกัณฐ์ก็ภาคภูมิใจในลูกชายตัวเองมากจึงเปลี่ยนชื่อลูกจากรณภักดร์มาเป็นอินทรชิตซึ่งอินทรชิตแปลว่าผู้พิชิตพระอินทร์หรือผู้รบชนะพระอินทร์นี่คือที่มาของอินทรชิตจากเดิมชื่อรณภักดร์พอไปรบกับพระอินทร์ชนะก็เกิดฮึกเหิมพอฮึกเหิมแล้วพ่อทศกัณฐ์ก็คงคิดว่าทีนี้ส่งไปรบที่ไหนกับใครก็คงชนะปรากฏว่าก็ส่งมารบครั้งนี้กับพระลักษณ์และพระรามซึ่งการรบของจริงๆแล้วก็คือการแย่งชิงนางสีตากันอ่ะนี่พอจะรู้จักอินทรชิตแล้วนะคะเดิมชื่อรณภักดร์เป็นลูกของทศกัณฐ์กับนางมนโทซึ่งเป็นลูกคนโตและมีเวทมนต์จากการเรียนแล้วก็ได้รับประทานพรและสอนอันศักดิ์สิทธิ์มาใช้ผ่านนะนี่รู้จักตัวอินทรชิตซึ่งจริงๆอินทรชิตตอนนี้จะเป็นตัวละครอันสำคัญของเรื่องตอนนี้นี่เมื่อกี้ที่ครูบอกพระอิศวรประทานพรให้สอนพรหมมาศแล้วก็ให้แปลงเป็นพระอินทร์ได้ซึ่งอินทรชิตใช้ในการลบเป็นบทพระเอราวัณนี่แหละส่วนพระพรหมก็ประทานสอนนาคบาทว่าถ้าตายจะต้องหัวต้องไม่ตกถึงพื้นแล้วตอนท้ายเขาก็ตายอย่างนี้จริงๆก็ให้ทางฝ่ายพระรามก็ให้องคตเนี่ยเอาพานมารองรับส่วนพระนารายณ์ที่ประทานสอนวิษณุปานันอันนี้สอนนี้ไปใช้กับการรบครั้งแรกแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอินทรชิตนั่นเองผ่านสำหรับตัวอินทรชิตต่อไปเริ่มต้นเลยนะทีนี้เรียนเปิดหนังสือนะลักษณะคำประพันธ์ที่เป็นบทร้อยกรองนักเรียนทุกคนที่ครูบอกนะคะต่อไปนี้เปิดหนังสือที่หน้า111เรียนคะที่หน้า110จะเป็นเรื่องย่อของบทภาคก็คือเรื่องย่อตอนที่เขาอธิบายแปลอย่างหยาบๆเอาไว้แต่เราจะมาดูรายละเอียดกันนิดนึงที่ครูบอกว่านักเรียนควรจะเขียนลงในหนังสือก็คืออยู่ที่หน้านี้เลยตั้งแต่หน้า111เป็นต้นไปครูเริ่มเลยนะนี่ถ้านักเรียนท่องอาขยานนักเรียนก็จะท่องอินทรชิตบิดเบือนกายินที่เขาบอกว่าเป็นต้องใช้บทอันศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องใช้เสียงอันมีพลังแก่งกล้าเพราะแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระอินทร์อินทรชิตบิดเบือนกายินเหมือนองค์อินทรชิตบิดเบือนกายินเหมือนองค์อมรินทร์ทรงคตเอราวัณนี่แบบนี้นั่นแหละอินทรชิตหมายถึงบิดเบือนหมายถึงแปลงกายแปลงร่างกายินแปลว่าร่างกายแปลงร่างเป็นองค์อมรินทร์ก็คือพระอินทร์แล้วก็ทรงคตแปลว่าช้างนั่งอยู่บนหลังช้างเอราวัณต่อจากนั้นก็จะเป็นการอธิบายถึงลักษณะของช้างว่าช้างเอราวัณมีลักษณะแบบไหนเริ่มตั้งแต่บทนี้เลยช้างนิรมิตฤทธิ์ที่แรงแข็งขันเผือกผ่องผิวพรรณสีสังสะอาดโอฬารช้างตัวนี้มีลักษณะสีขาวเหมือนสีสังนักเรียนดูตรงนี้นะอย่างนี้เป็นอุปมาเพียงแต่ว่าเขาไม่ใส่คำว่าเหมือนคำว่าดุดคำว่าดังอะไรไม่มีเลยแต่อันนี้เป็นโวหารภาพพจน์ที่เรียกว่าอุปมาเพราะเปรียบช้างสีของช้างเนี่ยเปรียบเหมือนสีขาวเหมือนสีสังอันนี้ครูเขียนให้ดูก่อนแต่ในนี้เขาก็จะมีแปลคำประพันธ์ไว้ให้อยู่หน้าเราไปนี่นะอินทรชิตแปลงกายเป็นช้างเอราวัณอันนี้เป็นตอนสำคัญคือมันเป็นตอนที่เป็นบทอาขยานบทหลัก
เมื่อมันมีความลักษณะเด่นเป็นพิเศษกระทรวงหรือสพทจึงกำหนดให้เป็นบทอาขยานที่ทุกคนต้องรู้ต้องรับรู้ถึงอรรถรสเพราะนั้นช่วงนี้หน้าแรกของนักเรียนไปจนจบหน้า111นะก่อน3บทสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวจะตอนนี้จะเป็นในส่วนของบทอาขยานซึ่งจะให้รู้ลักษณะของช้างเอราวัณอินทรชิตถ้าเรียนท่องบทอาขยานก็จะเป็นทำนองกับฉบัง16เหมือนให้เรียนท่องธรรมะนั่นแหละธรรมะคือคู่นากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแต่อันนั้นสวดมนต์นุ่มๆนิ่มๆได้แต่ถ้าเป็นบทภาคแสดงถึงความยิ่งใหญ่อลังการก็จะต้องเสียงหนักๆใหญ่ๆเขาจึงนิยมใช้เสียงผู้ชายแต่ถ้าอย่างเสียงครูเบาๆแผ่วๆถ้าจะเป็นก็อินทรชิตบิดเบือนกายินอันนี้มันก็จะไม่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องเหมือนเวลาที่นักเรียนต้องท่องอักขยานถ้าได้ท่องก็จะเป็นอินทรชิตบิดเบือนกายินเหมือนองค์อมรินทร์ทรงคชเอราวัณเนี่ยเวลาถ้าท่องกับครูนะครูถึงว่าโชคดีที่นักเรียนไม่ต้องท่องบทอักขยานบทนี้แต่ทุกคนต้องรู้ทั่วกันนะคะว่านี่คือบทอักขยานซึ่งเป็นบทบังคับดูบทต่อไปกล่าวถึงช้างนักเรียนรู้ลักษณะแล้วนะช้างเอราวัณมีสีขาวเหมือนสีสังมีกี่เสียนมี33เสียนแต่ละเสียนทีเนี้ยนักเรียนที่เห็นตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะแบบที่ว่าความยิ่งใหญ่ก็คือมี33เสียนแต่ละเสียนมี7งาแสดงว่ามีงาทั้งหมดเท่าไหร่หนูก็เอา7เนี่ยคูณ33ก็จะได้จำนวนออกมาตามที่เขาวาดแบบนี้ดังเพชรรัตน์ก็คืองดงามรูจีแปลว่างามอันเนี้ยอุปมาชัดๆเพราะมีคำเปรียบเทียบ33เสียงมีความโสภาก็มีความงามส่วนงาที่ว่าเนี่ยงา1ยังมีอีก7โบกขรณีโบกขรณีคือสะค่ะสะบัวขนาดใหญ่1งา1งาที่เห็นก็จะมีสะอยู่7สะสะ1ย่อมมี7กออุบลบันดาลแต่ในสะ1สะนั้นแต่ละสะก็จะมีกอบัวอยู่7กอมันจะเป็นอย่างนี้ไปคืออย่างละ7อย่างละ7หมดเลยมี33เสียงมี7งางา1มีสะบัว7สะและสะบัว1สะมีบัวอยู่7กอกอ1ก็จะมีดอกบัวอยู่7ดอกดอก1ก็จะมีกลีบอยู่7กลีบกลีบ1ก็จะมีเทพธิดาอยู่7องค์และเทพธิดา7องค์ก็จะมีนางแน่งน้อยก็คือนางที่เป็นนางรับใช้บริวารอยู่อีกอย่างละ7ดูเขาวาดรูปที่อยู่บนบัวเห็นไหมเนี่ยตามภาพตรงนี้กอบัวดอกบัวที่บอกว่ามี7กลีบนะแต่ละกลีบก็จะมีเทพธิดาอยู่7องค์แต่ละองค์ก็จะมีนางซึ่งเป็นบริวารอยู่ทั้งอีก7คนนี่คือความยิ่งใหญ่อลังการของช้างเอราวัณอันนี้ส่วนที่เป็นกล่าวถึงช้างเอราวัณผ่านนางนี้นะนางอยู่ในนี้สุดท้ายข้างบนที่อยู่บนเสียนช้างเอราวัณมีวิมานแก้วงามบวรทุกเกศกุญชรเกศแปลว่าที่หัวช้างที่เสียนช้างอ่ะคำว่าเวชยันคือพระที่นั่งของพระอินทร์มีบุษบกแก้วประดับไว้อย่างสวยงามอ่ะบทอาขยานของนักเรียนถ้าท่องจะจบลงที่ตรงนี้ให้เห็นว่าทุกเกศก็คือที่หัวช้างทุกช้างเนี่ยจะมีพระที่นั่งอันเป็นที่นั่งของพระอินทร์นี่คือความยิ่งใหญ่อลังการที่ว่าพอเริ่มต้นตรงนี้นักเรียนคะเครื่องหมายกลมๆอันนี้นะเขาเรียกว่าเครื่องหมายฟองมันเจอแล้วต้องบอกเครื่องหมายฟองมันมีประดับไว้ที่หน้าบทประพันธ์เพื่อบอกจำนวนของบทประพันธ์1ฟองที่เรียนเห็นเนี่ยก็นับไปนี่ก็1บทอันนี้ก็1บทเขาเรียกว่าฟองมันไม่ใช่ว่าเขาเขียนขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์เฉยๆเริ่มต้นตรงนี้ต่อไปเขาอธิบายถึงความงดงามของช้างเอราวัณแล้วใช่มั้ยบทต่อไปเครื่องประดับ9แก้วโกมินสิ่งที่ประดับประดาอยู่บนช้างเอราวัณก็จะประดับไปด้วย9แก้วโกมินก็คือแก้ว9ประการที่เขาเรียกว่านพรัตน์อะโกเมนทับทิมมีอะไรบ้างไปดูในคำศัพท์ข้างท้ายซองหางกระวินสร้อยสายชนักถักทองถ้าตามนี้สร้อยสายชนักถักทองก็ที่เหยียบเวลาที่คนขึ้นไปนั่งบนหลังช้างและที่ประดับประดาอยู่บนหัวช้างเนี่ยเขาเรียกว่าตะทองช้างอ่ะถ้าเรารู้จักช้างเราจะเห็นว่าที่บนช้างมันจะมีปุ่มอยู่สองปุ่มนะเขาเรียกตะทองช้างก็จะมีผ้าที่เป็นถักด้วยทองเนี่ยคลุมอยู่บนหัวของช้างอันนี้เพื่อประดับประดาช้างตกแต่งให้สวยงามยิ่งเวลาที่จะออกทัพด้วยจากที่เสียงช้างนะผมอธิบายไปแล้ว
ต่อไปตาข่ายเพชรรัตน์ร้อยกองผ้าทิพย์ปกตะพองตะพองช้างที่ครูว่าหัวปุ่มๆตรงนั้นน่ะสำคัญอยู่ที่เมื่อมีช้างก็ต้องมีคนขับรถขับรถคือขับช้างสารถีสารถีที่อยู่ในกองทัพของอินทรชิตเป็นขุนมารขุนมารแปลว่ายักษ์โลทันค่ะเขาชื่อว่าโลทันโลทันเป็นสารถีให้ฝ่ายกองทัพของอินทรชิตเป็นเทพบุตรควานก็คือนั่งอยู่บนหลังช้างเป็นหน้าที่ขับช้างออกไปในการทำศึกอยู่บนหลังช้างเอราวัณในครั้งนี้พระสารถีของฝ่ายอินทรชิตคือชื่อว่าโลทันครูจะพูดในส่วนสาระสำคัญนะอันนี้พอเวลาครูไล่ขึ้นมาคือคำแปลของสองบทข้างบนนะคะต่อไปบรรดาโยธาจตุรงอันนี้นักเรียนคะมีความสำคัญมากเปิดหนังสือไปที่หน้า112ข้างบนสุดเลยการจัดทัพของอินทรชิตก่อนนะนี่เราพูดถึงทัพอินทรชิตเขาจัดจตุรงจตุรงแปลว่าจัดทัพเป็น4เหล่าจัดตามตำราพิชัยสงครามจตุรงแปลว่า4เหล่าเหล่า4เหล่ามีอะไรบ้างมีเหล่ารถเหล่าอะไรอ่ะช้างม้ารถช้างม้ารถแล้วก็ราบราบเขียนรอเรือซึ่งราบตัวนี้หมายถึงพลเดินเท้าพลเดินเท้าเพราะฉะนั้นถ้าถามจตุรงค์4เหล่าก็คือมีเหล่าช้างเหล่ารถเหล่าม้าแล้วก็เหล่าราบอันนี้เรียกว่าจัตุรงค์และที่สำคัญทัพของอินทรชิตน่ะอย่างที่บอกเป็นยักษ์ทั้งหมดเลยแต่วันนี้เขาเปลี่ยนแปลงร่างกายก็คือแปลงกายทั้งหมดเลยเพื่อให้เหมาะสมว่ามากับช้างของพระอินทร์ลักษณะการจัดทัพก็คือมาดูทัพหน้าทั้งทัพเนี่ยเป็นเทวดาทั้งหมดแหละทัพหน้าอารักขาภัยสารทัพหน้าเนี่ยพวกยักษ์ก็แปลงเป็นเทวดาพวกที่อยู่ทัพหลังล่ะสุบรรณก็แปลว่าครุฑแล้วก็ตัวกินนอนนาคนาคากินนอนก็พวกที่ใส่ปีกใส่หางเวลาบินออกไปเนี่ยนะทัพหน้าเหมือนถ้านักเรียนดูอย่างนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยทัพหน้าอันนี้หน้าอันนี้หลังอันนี้ปีกขวาอันนี้ปีกซ้ายเนี่ยเขาจะจัดทัพประมาณนี้เพราะนั้นทัพหน้าคืออะไรเป็นเหล่าเทวดาหมดเลยทัพหลังเป็นทัพหลังเป็นครุฑเป็นกินนอนเป็นกินนาคอันนี้คือยักษ์แปลงนะคะสี่เหล่าทัพที่ว่านักเรียนเขียนเพิ่มเติมไปตามหนังสือที่ครูชี้นะที่บอกอยู่เนี่ยกำลังอธิบายในส่วนสำคัญว่าปีกซ้ายเป็นอะไรอินทรชิตก็ให้ปีกซ้ายเนี่ยแปลงเป็นฤาษีก็นักบวชวิทยาคือตัววิทยาธรคนทันอยู่ปีกขวาเมื่อกี้ที่เขียนแบบนี้ใช่ไหมปีกขวาอยู่ด้านนี้ใช่ไหมปีกขวาคือคนทันคนทันก็คือผู้ชาวสวรรค์ที่มีความสามารถเรื่องดนตรีอ่ะครูเห็นนักเรียนส่งครูในชุมนุมเล่นดนตรีลูกเสือเล่นดนตรีกันมาเนี่ยไปเป็นคนทันได้นะคนทันปีกขวาส่วนซ้ายน่ะปีกซ้ายปีกซ้ายเป็นอะไรคะปีกซ้ายเป็นนี่นะนักบวชฤาษีตามตำราทัพชัยที่เรียกว่าตามตำราพิชัยสงครามนั่นเองถามว่าแล้วกองทัพของพระรามพระลักษณ์เขาจัดตามนี้ไหมก็จัดตามนี้ค่ะจตุรงค์เหมือนกันแตกต่างกันตรงที่ทัพของพระรามจะใช้พวกพลทหารลิงอันนี้ตามตำราพิชัยสงครามนะพออธิบายการจัดทัพเสร็จผู้แต่งก็อธิบายต่อว่าแล้วพวกเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยเขาถืออาวุธอะไรมาอาวุธที่อยู่ในกองทัพมีโตมอนสอนโตมอนสอนชัยโตมอนสอนโตมอนแปลว่าหอกหอกด้ามยาวอะหอกสอนพักขันนี่เหมือนกระหอกมีคมทั้งสองด้านอะลักษณะนะแต่เป็นด้ามสั้นคาถาเพราะนั้นที่เห็นเนี่ยอาวุธในกองทัพของอินทรชิตก็มีโตมอนมีสอนมีพระขันแล้วก็มีคาถาที่อยู่ในกองทัพของอินทรชิตดูที่ในส่วนของข้อแปลเอาไว้เนี่ยถูกไหมโตมอนสอนพระขันคาถาแปลงตามตำราพิชัยสงครามแล้วกองทัพเนี่ยไม่ได้มาธรรมดาลอยฟ้ามาในเวหนเวหนแปลว่าท้องฟ้าก็บอกแล้วว่าเขาแปลงร่างเป็นพระอินทร์นั่งอยู่บนช้างเอราวัณใช่ไหมเพราะนั้นจะเดินทัพมาได้ไงก็ลอยมาอันนี้เวหนแปลว่าท้องฟ้ากองทัพนี่ก็เลื่อนลอยมาไม่ต้องเดินรีบเร่งรีบผลมาถึงสมรภูมิชัยหมายถึงสนามรบทัพของอินทรชิตโดยที่แปลงร่างเป็นเหล่าอะไรทั้งหลายทั้งหมดที่ทั้งปวงที่ว่ามานี่นะก็เหาะเหินมาบนฟากฟ้าแล้วก็มาถึงสนามรบที่จะรบกันระหว่างทัพของพระลักษมณ์พระรามต่อไปนักเรียนดูในส่วนที่ต่อไปนี้แหละเขาจะกล่าวถึงอีกฝ่ายหนึ่ง
หน้ายังดูหน้า112นะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นกองทัพของพระรามอันนี้พระให้ดูภาพช้างเอราวัณนั่นแหละมันจะมีพิพิธภัณฑ์ของเอราวัณอยู่นะแต่นี่เขามันรูปภาพจากหนังสืออันนี้จากขวามือนักเรียนจากหนังสือสมุดคอยโครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยนะบนที่หัวเสียนช้างเอราวัณก็จะมีที่นั่งที่เรียกว่าพระที่นั่งเวชยันนะส่วนทางด้านซ้ายมือถ้าเราเห็นด้านหน้ามันช้างเอราวัณที่เขาคือเป็นการเขียนภาพเป็นการจินตนาการความงดงามอลังการยิ่งใหญ่ของช้างเอราวัณทีนี้ต่อไปก็มาถึงเนี่ยที่อธิบายไว้ทั้งหมดมีเสียง33เสียงมีงาอันนี้ไม่ต้องสนใจนะใครอยากรู้ว่ามันใหญ่โตแค่ไหนก็ไปคูณเอาตามบทที่เป็นบทอัคยานั่นแหละเริ่มต้นตรงนี้เลยค่ะในส่วนของกล่าวถึงตอนนี้ต่อไปนี้จะกล่าวถึงพระรามแล้วนะจบกองทัพของอินทรชิตเมื่อนั้นจึงพระจักรีนักเรียนถ้าเราเอ่ยถึงพระจักรีซึ่งมันหมายถึงพระนารายณ์ทุกคนรู้ผู้ถือตรีเนี่ยแต่ว่าพระนารายณ์เนี่ยอวตารภาคหนึ่งลงมาเป็นมนุษย์นั่นก็คืออวตารลงมาเป็นพระรามเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเมื่อนั้นจึงพระจักรีพระจักรีคือใครพระจักรีนั่นเองต้องตอบว่าคือพระรามนะคะพระรามเขาประทับอยู่ในพัพทาในป่าเนี่ยพอพระสุรีศรีอรุณเรืองเมฆาก็ฟื้นตื่นนอนขึ้นมาช่วงนี้จะเป็นการใช้พรรณนาโวหารและภาพพจน์ที่ใช้ถ้ารถบรรคดีก็จะใช้เสาวรจนีทั้งสิ้นจากที่จะไล่เรียงไปตรงนี้ว่าพอตื่นขึ้นมาแล้วปรากฏว่าพระรามก็ชื่นชมธรรมชาติอันเนี้ยลมหัวดวนกลิ่นมาลาเฟื่องฟุ้งวนานี่ว่าแถวแนวดงทั้งต่อไปก็จะเป็นเสียงสัตว์ร้องทั้งหลายอันเนี้ยไม่มีอะไรเลยนอกจากให้เห็นว่าพระรามเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็ชื่นชมกับธรรมชาติดูฝูงแมลงผึ้งแมลงผู้เหมหงก็คือหงทองนะคะชื่นชมความงดงามเสียงไก่ขันมาอักษานกใช่ไหมตื่นตาขันขานหาคู่เพียงภาษาสำเนียงสนอในไทยก็คือตื่นมาด้วยความเพลิดเพลินแล้วก็ชื่นชมกับธรรมชาติผ่านนะมาจับตอนเช้าทิพดินคือผู้เป็นใหญ่ถ้าถามผู้เป็นใหญ่เป็นใครพระรามนั่นเองพระรามเธอบันเทืองเป็นเขมรน่ะนักเรียนอย่าลืมภาษาเขมรไหมบันเทืองกระเทืองอันนี้หมายถึงว่าบรรทมตื่นฟื้นขึ้นมาจากการนอนพระรามตื่นขึ้นมาแล้วชื่นชมธรรมชาติแล้วทำอะไรต่อไปเสด็จทรงรถแก้วโกสีแปลว่าพระอินทร์เพราะนั้นไม่ธรรมดารถที่ออกทัพของฝ่ายพระรามก็ประทานมาจากพระอินทร์ไพโรจน์แปลว่างามรูจีก็งามอันนี้ก็งามมากจะแข่งซึ่งแสงสุริสัยก็คือแข่งแสงอาทิตย์ก็คือตื่นขึ้นมาแล้วเตรียมที่จะไปออกศึกครั้งนี้ซึ่งทัพของพระรามนั้นได้ประทานรถมาจากพระอินทร์รถที่ว่าก็จะประมาณรูปแบบนี้เรียนเขาเรียกว่ารถราชรถเนี่ยตกแต่งมามีล้อรถเดี๋ยวซึ่งเขาจะอธิบายว่าดุมล้อประดับด้วยเพชรพลอยอะไรยังไงสร้างความยิ่งใหญ่อลังการให้แก่กองทัพของพระรามจบส่วนนี้พอส่วนนี้เสร็จเมื่อเสด็จทรงรถแก้วโกสีแล้วต่อไปนักเรียนดูหน้า113ค่ะ